รื่องปัก VSK กับน้องปันไลล่าใครน่ารักกว่ากันคนถามน่ารักที่สุดค่ะพี่ปันเด็กมากเด็กแล้วไงเดี๋ยวก็โตแล้วปะGood morning life ที่แท้จริงฮะเมื่อคืนฝันสนุกมากเลยอ่ะเวลานอนชอบเอาผ้าห่มมาปิดตรงนี้เพราะว่าจะได้ไม่เจ็บคอเธอทำเสน่ห์ใส่น้อง CJM ไม่ใช่หนูอยากเจอน้องๆ CJM มาตั้งนานแล้วตอนแรกอ่ะจะได้เจอกันตอนที่จะมีคอน General Election ที่ประกาศผลก็แบบเตรียมตัวเจอน้องแหละจะได้กด follow น้องแหละเอ้างานแคนเซิลเพราะว่าโควิดเนี่ยเมื่อตอนได้เจอก็ดีใจหนูเคยเจอรอบนึงแต่ตอนนั้นแบบว่าแค่แป๊บเดียวเองอะยังแบบไม่ทันจำหน้าได้ชอบใครใน CGM ยังไม่มีโอชิยังไม่มีคามิเพราะว่าคามิอยู่รุ่น2หมดนะ ลูกขาสั้น MV น่ารักรู้สึกว่าทุกคนบอกว่าหนูเหมือนกับไปร่างแรกเพื่อนๆกับพี่ชายหนูบอกว่าหนูเหมือนกับไปร่างตอนเข้าวงเพราะว่ามีช็อกเกอร์รู้สึกว่าหนูโมบายบอกว่าหนูเหมือนนางเอกวงเคลียเหมือนแบบไปเล่นนางเอก MV ให้วงเคลียร์เลยบอกว่าหนูเป็นพี่แคทวงเคลียร์ลูกหนูคือพี่แพทวงเคลียร์ไม่ใช่พี่แคทวงเคลียร์หนูว่าน้องๆ CCM น่ารักมากแบบว่าหนูรู้สึกว่าพี่ดีนะสอนดีมากๆมากๆมากอะทุกคนแบบทำงานด้วยง่ายมากแล้วก็แบบน่าเอ็นดูทุกคนเลยน่ารักมากๆนึกถ่ายรูป MV ชายก็เดินมาด้วยกันรอยสลิปด้วยกันอะไรเพราะว่าไททันชั่นต้องเตรียมตัวก่อนก็เดินมาด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็พอมายืนรอหนังเวทีหนูก็ยืนเล่นกับเจนอยู่แล้วก็น้องๆ MBF ก็ยืนสิ่งที่หนูทำเจนก็ตื่นเต้นอยู่แทนที่หนูจะแบบเฮ้ยเจนสู้ๆเจนถ่ายรูปไปไหนดิแล้วก็ให้ซินเตอร์ของเราถ่ายรูปให้น้องมีนก็น่ารักนะพี่ใช่น่ารักน้องมีนหนูบอกปีโป้ด้วยว่าปีโป้พี่ติดตามเพลงที่เองแต่งเองอยู่นะแล้วก็น้องมีนก็ชอบเดินมาข้างหลังแล้วก็อิ้มอย่างเงี้ยใส่น้องคณิงได้เจอฮะคือคนไม่รู้แฟนคลับรู้สึกว่าเหมือนหรือเปล่าแต่ว่าเพื่อนๆชอบรู้สึกว่าคณิงหน้าเหมือนคณิงหน้าเหมือนมิอุซังนะใครตลกสุดใน BNK เอ้ย CGM น้องมิวสิชิปเปอร์ CGM หนูกับเจเน็ตรู้สึกเหมือนเป็นมาสคอตตอนที่หนูถ่ายที่น้องมาต่อแถวถ่ายรูปหนูรู้สึกเหมือนแบบว่าหนูเคยต่อแถวถ่ายรูปครั้งหนึ่งตอนสล็อตแมชชีนเล่นที่เซ็นทรัลเวิลด์มั้งตอนนั้นก็ไปเดินต่อแถวถ่ายรูปเพราะว่าเป็นคนสุดท้ายพอดีเลยไปรู้สึกหนูเหมือนเป็นสล็อตแมชชีนเลยเราไม่เคยมีฟีลแบบยืนเรามีคนต่อแถวถ่ายรูปเพราะว่าเรามีกฎห้ามทูช็อตอะไรอย่างงี้หนูจูนวิดเองหนักมากฟอร์จูนรู้เปล่าว่าที่ผ่านมาปันก็วิดฟอร์จูนหนักมาก พี่ฟอร์จูนหนูชอบติดเพราะว่าไม่เคยเจอเลยแค่ฟอร์จูนลุคลิปที่แบบว่าพี่เขาเล่นกีตาร์หรือว่าที่ส่งจุ๊บให้กล้องที่ตู้ปลาแบบอู้หล่อไปไหนอะมันสบายหรอสบายนี่ฮะถ้าเพิ่งตื่นที่หนูเข้าไลฟ์ไปอะคือหนูเห็นแฟนคลับเขียนมาว่าถ้าพี่ปันมาดูไลฟ์จะเป็นยังไงน้องก็บอกว่าคงเขินพูดไม่รู้เรื่องหนูก็เลยลองเข้าไปดูอะไรเงี้ยแล้วหนูอะพิมพ์ไปเยอะมากเลยแต่ว่ามันไม่ขึ้นอะทุกคนเขียนว่าแบบว่าปันหายไปแล้วปันออกไปแล้วแต่หนูยังดูอยู่เลยแล้วหนูก็พิมพ์แต่ว่ามันไม่ขึ้นหนูก็เลยออกเลยก็ได้ หนูพิมพ์ไป หนูพิมพ์ไปแบบฮัลโหลเออเสียงหนูสบายดีนะไม่ได้ไม่สบายแบบว่ามาแล้วหนูแบบเขียนไปว่าฮัลโหลแล้วก็อะไรวะแล้วก็เนี่ยบอกไปว่าพี่เห็นในทวิตว่าคนบอกว่าเอ็งคงเขินพี่เลยเข้ามาแล้วก็ไม่เห็นไม่มีใครเห็นแล้วก็หลายๆอย่างพิมพ์ไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าก็ไม่เห็นเสียใจทำน้องร้องไห้หนูไม่คิดว่าน้องจะร้องไห้เลยขอโทษด้วยพี่แฟนเด็กมากหนูเหรอเด็กแล้วไงแล้วมันอะไรต่อวะต้องเล่นบ้านเลยวะเด็กแล้วไงต้องเล่นบ้านเลยต่อนะเด็กแล้วไงเด็กแล้วไงอะไรนะโถจะหยอดซะหน่อยจำไม่ได้ว่ามันต้องเล่นคำว่าอะไรต่อเดี๋ยวก็โตแล้วกันเนาะเดี๋ยวก็โตแล้วปะไม่ได้แล้วจังหวะมันไม่ได้แล้วพลาดจริงๆเรื่องปาก VSK กับน้องปันไลล่าใครน่ารักกว่ากันคนถามน่ารักที่สุดค่ะ แม่ถามว่าคุยกับใครมาตั้งแต่ไลฟ์พี่น้ำหนึ่งจนไลฟ์พี่เนินแล้วก็มาไลฟ์ดูด้วยดูอยู่ บอกไปเลยว่าคุยกับแฟนใช่ไหมแม่คนถามแฟนลูกเสียงเป็นไรหรือเปล่าชอบชุดเฮฟวี่โรเทชั่นไหมจ๊ะชอบเป็นชุดเซมที่ชอบที่สุดมันชุดเต็มที่ชอบที่สุดเพราะว่ามันครบดีอะแบบว่าเอวลอยนิดนึงสายเดี่ยวนิดนึง ขาสั้นแต่ก็มีกระโปรงมาปิด
แบบแขนกุดแต่ก็มีเสื้อมาปิดแต่ก็ยังเห็นแบบนิดๆหน่อยๆเพราะว่าพวกหนูก็จะ20แล้วนะทุกคนจะให้มาคิคุอันโนเนะมันได้แล้วเลยมันไม่ใช่ส้นสูงด้วยเสื้อสลือตัวยาวทุกคนหนูตัวยาวมากๆแล้วขาหนูก็เลยสั้นหนูก็เลยดูเป็นคนตัวเตี้ยทุกคนก็เลยไม่เคยเชื่อเลยว่าหนูสูงรุ่นหนึ่งอ่ะเป็นน้ำใสแล้วก็หนูนะต่อจากน้ำใสก็คือหนูความสูงอ่ะแต่หนูดูเตี้ยมากเพราะว่าหนูขาสั้นเพราะหนูตัวยาวตอนจบเพลงแนะนำตัวคิดท่าเองว่ะอะไรวะแนะนำตัวแล้วอ๋อใช่ทุกคนคิดท่าเองเบื้องหลังสนุกไหมตอนถ่ายเหรอก็ตัวลิ้นเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนแต่ว่าก็สนุกดีนะใน MV หนูชอบชุดนักเรียนอะเหมือนเด็กช่างดีอะดูแบบเอ้ยเก่าๆถือไม้ทีน้ำพรใน MV ก็อร่อยดีค่ะหนูแบบไม่คิดว่าหนูจะโยนเขาคือเขาอะอยากให้แบบว่าให้ใครละคนแบบเขาก็แบบลองโยนใส่กันดูแล้วก็กินหรือว่าแบบให้โยนให้กันและกันให้โยนกันเองไม่ได้พี่เป้ลองโยนปุ๊บอับได้อันนั้นเหมือนพี่เป้ถ่ายเองด้วยเอ็มวีสองล้านแล้วในเอ็มวีเป็นครูสอนเต้นใช่ในเอ็มวีหนูกับเจนี่เป็นครูสอนเต้นเจนเป็นผู้กำกับโมบายเป็นผู้ช่วยผู้กำกับพี่เนยเป็นคนเก็บซาวด์มิวสิกเป็นตักแบบผู้กำกับภาพพี่เป้เป็นตักลงเบื้องหลังพี่หวานกับพี่น้ำหนึ่งเป็นคนถือพร็อพพี่เชอร์เป็นผู้จัดการกองกับฟอนต์ด้วยวีจุนเน่พี่ออนเป็นสไตลิสต์มินพี่แก้วเป็นเมคอัพอาร์ติสต์โดนตัวลิ้นกัดของหนูมันเข้าตาเลยทุกคนสักพักหนึ่งมันเข้าตาฉากที่ถือไมค์พอตอนถือไมค์แล้วมันไม่มีมือให้แบบปัดใช่ไหมถือไมค์เนินแล้วก็เข้าตาแล้วมันก็แบบตอนแรกคิดว่าแค่ขนตาเพราะหนูเป็นคนขนตาอ่อนแอมันแบบว่าเข้าตาง่ายหนูก็คิดว่าแค่ขนตาสักพักหนึ่งมันเดินมันไม่หยุดทุกคนมันเดินก็เดินหนูก็แบบก็แบบเอ๊ะก็ไม่ออกก็เลยเอากระจกมาดูแต่ดีที่หนูไม่ขึ้นแมททีหลังจากที่นั้นพูดแล้วคันเลยฉากฉีดน้ำก็คือต้องไปแกล้งเขาใช่ไหมแต่ลมมันพัดกลับมาเลยฉีดไปคือเข้าตัวเองหมดเลยพูดจริง ตอนที่พักเขาใหญ่เป็นไงชอบมากหนูชอบห้องอย่างนั้นอะห้องมันสวยดีเราเพื่อนตอนเราที่เขาใหญ่ไม่มีอะไรเบาเลยเพราะว่าหนูนอนเลย อาบน้ำปุ๊บนอนอ๋อมีเรื่องเบาแต่ว่าเป็นเรื่อง18บวกอะแต่ว่าก็คือหนูอะอาบน้ำอยู่ใช่ไหมแล้วแบบว่าไม่ใช่อาบน้ำคือหนูเปิดน้ำแล้วมันเปิดไม่ออกปะหรืออะไรสักอย่างหรือนะมันไม่ไปน้ำร้อนหรืออะไรสักอย่างที่มีปัญหากับน้ำอะเพราะหนูเปิดไม่เป็นพอหนูเปิดไม่เป็นก็แบบว่าก็เปิดไม่เป็นในตอนนั้นก็คือแบบว่าร้อนจนแล้วเพราะว่ากำลังจะอาบน้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูนอนห้องเดียวกับเจนนิสแล้วเจนนิสก็แบบว่าเอ้ยเข้ามาแบบว่าเอ้ยเองมาช่วยหน่อยเปิดน้ำให้หน่อยทำไม่เป็นอะไรเงี้ยก็เปิดเข้ามาเพราะว่าห้องน้ำมันเป็นแค่บานเลื่อนมันไม่ได้แบบบล็อกขนาดนั้นก็เข้ามาแบบหนูไม่ได้พูดเชิงหนูว่าเอ้ยเปิดน้ำไปได้อะไรอย่างนี้แล้วเจนนิตก็เดินเข้ามาแล้วสักพักหนึ่งแต่เจนนิตกับหนูอาบน้ำด้วยกันบ่อยแล้วก็เลยแบบว่าไม่ได้อะไรมากที่จะเห็นล่อนจ้อนกันละกันแล้วเจนมันก็เดินต่อเข้ามาแล้วเจนอ่ะมันไม่เคยล่อนจ้อนกันหนูหรือกับใครเลยอะไรเงี้ยเจนเข้ามาแล้วเจนก็แบบเราก็วิ่งออกไปแล้วหนูก็แบบเจนเข้ามาทำไมมันเรื่องประมาณนั้นก็คือมันเป็น first time ของหนูนะเจนหนูเสียเปรียบแล้วเนี่ยหนูเสียเปรียบหน้ามืดแล้วเพื่อนกันมีเหมือนกันไหมทำไมเนาะเดี๋ยวเจนก็คือแล้วก็วิ่งออกไปแต่แฟนคลับภาพดูนะไปแล้วบ๊ายบาย